แรกปิดตรงนี้ก่อนไม่ให้น้ำเข้าระบบแม้เสียงตรงนี้มันดับไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นฟิลเตอร์ลูกศรชี้ตรงนี้ฟิลเตอร์อันนี้ฟาสเบนมาเดี๋ยวมาตรงนี้เป็นแบ็กบอร์ดแบ็กบอร์ดก็คือจะล้างจากข้างล่างมาข้างบนใช่ไหมเดือนจากนี่มานี่เลยมาขวาสุดเลยแล้วน้ำมันจะไปออกข้างล่างน้ำมันจะออกจะล้างจะล้างกองใช่มันจะล้างกองเป็นสีดำๆอยู่ก็ปล่อยให้มันไหลไปจนมันดำจนมันใสอ่ะก็คือพอมันเริ่มใสๆแล้วมันลองล้างอีกทีนึงก็ปรับมาตรงกลางล้างกี่นาทีก็5 นาทีก็ได้10 นาที5 นาทีดูถ้ามันดำดูสังเกตตรงสีน้ำตอนนี้มันใสแล้วเพราะล้างไปแล้วใช่ไหมถ้าปรับมาตรงนี้เรื่องแบ็กบอร์ดนี่คือล้างจากข้างล่างมันก็จะถ้าไม่ได้ล้างเลยมันจะดำเลยอ๋อไอ้ตรงที่มันออกจากสีฟ้าใช่ไหมใช่พอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เลื่อนมานี่เราเลื่อนมาสุดท้ายเลื่อนมาฟิลเตอร์ก็คืออันสุดท้ายอันเดิมคือตรงนี้เลยอันสุดท้ายเสร็จปุ๊บเราก็มาปรับตรงนี้ให้น้ำไหลเข้าระบบแล้วก็เปิดก็ดูตรงนี้ให้มันเข้าไปล้างกองคือแบบนี้แค่นี้แหละแต่คือนั่งล้างอันนี้ล้างจนมันใสแล้วในน้ำก็ระบบถ้ากองมันตันปุ๊บน้ำก็จะ